สวัสดีครับวันนี้เรามาแสดงคลิปเพิ่มเติมนะครับในหัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อการทำหัวข้อเอกสารอัตโนมัตินะครับโดยในเงื่อนไขตรงนี้ก็คือสามารถทำหัวข้ออัตโนมัติแบบข้ามบทได้ด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นหัวข้อ 1.1 นะครับแล้วก็หัวข้อ 1.1 1.2.1 นะครับเวลาที่เรา enter ลงมานะครับจะสังเกตว่ามันก็จะอัตโนมัติให้ลักษณะแบบนี้นะครับเราใส่เนื้อหาเข้าไปนะครับหรือตรงนี้เราใส่เนื้อหาเข้าไปมันก็จะเป็น 1.2.3 ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมีหัวข้อย่อยลงมานะครับมันก็จะเพิ่มลำดับหัวข้อให้อัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับนะฮะดังตัวอย่างที่กำลังโชว์อยู่ตอนนี้นะครับหรือถ้ามีหัวข้อย่อยลงมาอีกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นกอไก่ให้อัตโนมัติตามระเบียบทุกอย่างเลยนะครับระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัยนะครับหรือบางทีมีการแทรกหัวข้อเข้ามาเช่นปุ๊บเห็นไหมครับเดิมทีตรงนี้เป็นจุด2นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นจุด3อัตโนมัตินะครับนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการใส่ข้อความให้ดูนะฮะหรือถ้ามีหัวข้อย่อยเปลี่ยนเป็นจุด4แล้วเมื่อเราทำเป็นหัวข้อย่อยนะครับมันก็จะกลับมาเป็นจุด3เหมือนเดิมนะครับณตรงนี้นะครับหรือเวลาที่เป็นบทที่2นะครับก็เช่นเดียวกันเวลาเรา enter บทที่2ปุ๊บขึ้นเป็น 2.4 ใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น 2.4 อัตโนมัตินะครับตัวนี้ก็เป็นข้อความที่ใส่เข้าไปนะครับถ้าเป็นบทที่3นะครับก็เช่นเดียวกันนะฮะปุ๊บนะฮะหัวข้อก็เป็นอัตโนมัติทุกอย่างนะครับ enter ลงมานะครับปรับเป็นหัวข้อย่อยปุ๊บนะฮะมันก็กลายเป็นหัวข้อย่อยต่อนะฮะเช่นเดียวกันนะครับหรือจะดึงกลับมาเป็นหัวข้อย่อยลงมานะฮะหรือย่อยเข้าไปอีกนะครับจะเห็นว่าลักษณะนี้ก็คือลักษณะแบบอัตโนมัติข้ามบทนะครับซึ่งมีวิธีการซับซ้อนพอสมควรนะครับเราก็จะมาลองทำกันเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับวิธีการทำนะครับเราก็มาที่ new นะฮะ new เอกสารที่เป็น bank document นะครับคราวนี้เราก็จะทำการตั้งค่าหน้ากระดาษให้เรียบร้อยนิดหนึ่งนะครับก็ตั้งค่าหน้ากระดาษนิดหนึ่งนะกระดาษสำคัญต้องเป็น A4 นะครับตัวนี้เป็น 3.81 นะฮะด้านนี้ก็เป็น 3.81 เช่นเดียวกันนะตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอเราตั้งเรียบร้อยแล้วเรามาตั้งฟอนต์ normal นะครับผมได้อธิบายวิธีการตั้งฟอนต์ normal ไปแล้วว่าเป็นการเคลียร์สไตล์ของฟอนต์ซึ่งเราใช้ฟอนต์ไทยสารบัญนะครับใช้ไซส์16นะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงครับบางทีมันอาจจะมีเรื่องเนี่ยระยะบรรทัดที่มากกว่าปกตินะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลแล้วก็ตรงนี้ก็คือการจัดกระจายแบบไทยนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับกดโอเคลงไปนะครับเมื่อเราเซต normal เรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะมีพวกชื่อบทมีอะไรก็เราก็ทำชื่อบทไปนะครับบทที่ก็ทำเหมือนที่เราเคยทำนะครับบทที่1ความเป็นมานะครับนะฮะแล้วก็ enter ไปโอเคนะครับความเป็นมาแล้วก็ทำเหมือนชื่อบทปกติทั่วไปนะครับก็อาจจะ enter ลงมาแล้วก็ตรงนี้ก็ไปจัดรูปแบบข้อความนะครับเช่นให้ทั้งบรรทัดเป็น20 point ตัวหนาจัดกึ่งกลางนะครับจัดกึ่งกลางแล้วก็ระยะบรรทัดก็ตรงนี้ประมาณ36 point นะครับมันก็จะเว้นระยะได้ประมาณ2นิ้วพอดีตรงนี้ก็ชิป enter นะครับก็จะเป็นชื่อบทนะฮะตัวนี้เราจะทำสไตล์เก็บไว้หรือไม่ทำก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เราก็มาทำตรงนี้เป็น normal นะครับอาจจะเว้นตรงนี้ลงมานิดหนึ่งโทษทีครับต้องใช้ Shift Enter นะครับตรงนี้บรรทัดนี้นะครับเราก็พิมพ์ข้อความนะครับอาจจะเป็นข้อความเนื้อหานะครับเอาเฉพาะข้อความลืมไปนะฮะลบทิ้งใหม่นะฮะไม่เอาหัวข้อนะครับลบทิ้งนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ Copy ใหม่นะฮะโทษทีก็พิเฉพาะข้อความใหม่นะครับเป็นข้อความตัวอย่างคราวนี้เราก็จัดย่อหน้า1ย่อหน้านะครับสำหรับ
อะไรนะเขาเรียกว่า1เซนติเมตรย่อหน้านะครับแล้วก็สร้างสไตล์ขึ้นมา1สไตล์นะครับสำหรับข้อความนะฮะเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะใช้บ่อยนะครับต่อไปจะเป็นหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อย่อยก็ปรับมาเป็น normal เหมือนเดิมก่อนตรงนี้ต้องเป็นตัวหนานะครับกด control B นะครับหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะฮะชิดซ้ายนะครับนะคราวนี้เรามาทำหัวข้อนะครับตัวที่เราจะใช้ก็คือตัวเขาเรียกว่าตัว multi level นะครับนะ multi level bullet นะครับคราวนี้พอเราเข้ามาตรงนี้มันเป็น 1.1 ใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนให้เป็น level ที่2นะครับก็คือ change level ให้แกเป็น 1.1 ตัวนี้นะครับนะที่ active อยู่ตอนนี้มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่าเพิ่งตกใจนะครับพอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะไปแก้ไขพิมพ์ข้อความไปก่อนนะครับนะฮะอันนี้ข้อความอาจจะลงมานะครับเป็นฟอนต์อื่นมานะครับเนื่องจากว่าเป็นสไตล์นะครับเดี๋ยวเราไปปรับฟอนต์นิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับคราวนี้เรากลับมาแก้ตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะมาที่ adjust list indent นะครับเป็นหัวข้อ 1.1 นะครับไอ้ที่มีจุดเพิ่มเกินมาตรงนี้ให้เราลบทิ้งนะครับลบตรงนี้ทิ้งนะครับเราก็ด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เซตเป็น0นะครับก็คือให้ข้อความไปชิดซ้ายสุดเวลาขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะส่วนการ alignment ของตัวเลขให้ชิดขวานะครับเดี๋ยวตัวเลขตรงนี้เดี๋ยวเรามาปรับดูนะครับน่าจะอยู่สัก 0.6 นะครับหลังหัวข้อให้เป็นแท็บนะครับแล้วก็ add stop หลังแท็บหลักง่ายๆครับตรงนี้ 0.6 ก็ให้บวกไปอีกประมาณ2มิลลิเมตรนะครับ2มิลลิเมตรนั่นคือ 0.6 ก็เป็น 0.8 Enter ดูก่อนนะครับก็เลข1ยังชิดซ้ายสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเราก็มาปรับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยวัดทั้งค่าเป็นตรงนี้ถ้าเกิดใครมีน้อยนะครับให้กดมอตรงนี้ออกมานะครับตอนนี้เพิ่มเป็นลดเป็น 0.5 นะครับตอนนี้ 0.8 ก็ได้ปุ๊บเนี่ย1ชิดละตัวนี้ก็จะมีเว้นช่องว่างเว้นพอดีส่วนเรื่องฟอนต์ครับแล้วก็มาปรับเรื่องตรงนี้นิดหนึ่งก็คือเรื่องของฟอนต์ตรงนี้นะครับคราวนี้ฟอนต์ตัวนี้มันอาจจะไปผูกกับฟอนต์อื่นอยู่นะครับเราก็ทำการปรับตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้กลายเป็นไทยสารบัญนะครับฟอนต์เพียงแค่16นะครับเราก็ไปปรับเรื่องพารากราฟนะครับให้มีการเว้นก่อนหน้านี้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะเป็นหัวข้อแล้วก็ถ้าตัวเลขในนี้มันฟอนต์ของตัวเลขในนี้มันดูเล็กไปก็ให้มากดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยสารบัญหาไทยสารบัญให้เจอนะครับนะครับแล้วก็ไซส์16อันนี้เป็นการเลือกฟอนต์ของตัวเลขนะครับตัวเลขหัวข้อนะครับเพราะบางทีเราถ้าดูแล้วตัวมันบางไปหรือเล็กไปก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่พยายามเลือกตัวคอมเพล็กซ์ฟอนต์กับตัวลาตินฟอนต์ให้ตรงกันนะครับนะฮะแล้วก็เซตให้ตรงกันทุกอย่างนะครับเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องตัวเลขหน้าหัวข้อที่บางทีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะครับกดโอเคใช่ไหมมันก็จะมาละโอเคนะครับอันนี้คือหัวข้อระดับที่1นะครับแล้วก็ Enter ลงมานะฮะเมื่อกี้นิดหนึ่งนะครับเราต้องไปดูที่ format ของอันนี้นิดหนึ่งเราจะเห็นว่าฟอร์แมตของอันนี้เนี่ยนะครับตัวทีครับในพารากราฟในพารากราฟเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเวลาที่บรรทัดเหมือนกันมันจะไม่ทำการแอดให้นะครับเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไปติ๊กออกตัวนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นให้ก็คือให้มันเว้นบรรทัดหลังหัวข้ออัตโนมัติให้นะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อที่2นะครับเราก็ copy ตัวนี้แล้วกันนะ copy paint style นะครับมันก็จะเหมือนกันเด๊ะตอนนี้นะครับโอเคคราวนี้เราก็มาเริ่มต้นนะครับสมมุติตรงนี้เป็นหัวข้อย่อยนะครับเรากดตรงนี้ก็ได้นะครับโดยการ change list level มาเป็น 1.1.1 นะครับก็คือหัวข้อย่อยกว่านี้นะครับนั่นนะครับอย่าเพิ่งตกใจเรื่องฟอนต์เรื่องอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราต้องเข้าไปแก้ทีละตัวอันดับแรกก่อนตรงนี้ต้องไม่ตัวหนานะครับแล้วก็เรื่องของพารากราฟนะครับเรื่องพารากราฟก็คือต้องไม่เว้นบรรทัดก่อนหน้านี้นะครับ
เรื่องหัวข้อตัวเลขตรงนี้นะครับก็มาปรับที่ list index นะครับตอนนี้เป็นเลเวลระดับ3นะครับมาดูเรื่องฟอนต์นะครับจะเห็นว่าฟอนต์มันไม่ได้เป็นตามนั้นนะฮะตัวนี้เราก็จะเซตอย่างนี้เพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต้องเหนื่อยเซตครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับไทยสารบัญ PHK ไม่หนานะครับรอบนี้เพราะเป็นหัวข้อย่อยระดับที่3แล้วก็ complex font ก็เซตให้เหมือนกันนะครับไม่หนานะครับแล้วก็ font size 16เท่ากันโอเคลงไปนะครับส่วนเรื่องระยะนะครับเดี๋ยวเรามาขึ้นมาตั้งนะครับตรงนี้เป็น0นะตรงนี้เป็นชิดขวานะครับส่วนเรื่องมันจะมีจุดอยู่ข้างหลังนะครับเราต้องลบจุดทิ้งนะฮะจุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้เราต้องมาลบตรงนี้ทิ้งนะครับเป็นหัวข้อเลเวลที่2โอเคส่วนตรงนี้น่าจะลดลงนะครับลดลงเดาไปก่อนนะครับใส่หลังแท็บที่ตัวเลขประมาณ 1.2 1.2 เป็น 1.4 enter ไปนะครับคราวนี้อย่าเพิ่งตกใจอันนี้เราต้องขยับตัวเลขเอาเองนะครับต้องขยับตัวเลขเองก็คือเราก็ต้องมาคลิกขวานะครับแล้ว list indentหลักการก็คือเลข1ของหัวข้อในระดับหัวข้อย่อยต้องตรงกับข้อความในหัวข้อที่สูงกว่าแล้วก็ขยายนะครับเพิ่มตรงนี้นะครับผมเดาว่าประมาณ3มิลลิเมตรตัวนี้บวกไปอีก2นะครับเมื่อกี้ผิดพลาดตรงไหนไปดูใหม่ 1.5 ชิดขวาลองดูใหม่ไม่ขยับเจอสิเป็นบั๊กแล้วนะครับไม่ขยับตามนะฮะเดี๋ยวเอาลบทิ้งกันนะฮะเอาใหม่โอเคอันนี้ขยับตามแล้วนะฮะเมื่อกี้ไม่ยอมขยับตามนะฮะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบอ่ะเคลียร์ฟอร์แมตกันใหม่นะครับตัวนี้ต้องเป็นไม่หนานะครับแล้วก็ตรงนี้พารากราฟตรงนี้จะต้องไม่เว้นนะครับเป็น0นะครับคราวนี้ไอ้ตรงนี้ที่เมื่อกี้ไม่ขยับนะฮะเอามาทำใหม่ตอนนี้น่าจะลดลงมาอยู่ประมาณ 1.5 แล้วกันนะฮะนี่เดานะครับตัวนี้จาก 1.5 ก็เป็น 1.7 โอเคขยับแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นบั๊กนิดนึงงั้นตรงนี้ไม่ตรงนะฮะขยับอีกนิดนึงก็จาก 1.5 เป็น 1.6 ตัวนี้ก็ต้องขยับตามนะครับตอนนี้ตรงแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะครับข้อความลักษณะข้อความที่ผมจำลองขึ้นมานะครับนะฮะโอเคนะฮะอันนี้พอดีมันติดอะไรมาก็ไม่ทราบทำเป็นเดี๋ยวออกก่อนโอเคมาแล้วนะครับเพราะพอลง enter มามันก็จะได้หัวข้อถัดไปลงมาอัตโนมัตินะฮะอัตโนมัติแล้วนะครับคราวนี้เราทำต่อนะฮะก็ข้อความลงมานะครับต้องเอาแบบไม่ติดสไตล์มานะครับนะฮะเมื่อกี้เราก็ยังทำได้อยู่นะฮะโอเคคราวนี้มีหัวข้อย่อยกว่านี้อีกนะครับเราก็ทำการกดตัวนี้ก็ได้นะครับเลื่อนระดับก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ติดขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะจริงๆเราสามารถไปแก้ที่ตัว list paragraph ตัวนี้นะครับว่าให้เป็นฟอนต์อะไรนะครับเดี๋ยวว่ามันเป็นฟอนต์ละตินนี้แล้วนะครับแสดงว่ามันมีฟอนต์ที่ไม่ตรงอยู่แล้วก็มาแก้ให้มันเป็น16ให้หมดนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เช่นเดียวกันนะฮะไม่เป็นไรตัวนี้นะครับทำให้เป็น0ทุกครั้งนะครับตัวนี้เป็นขวานะครับหลังจุดตัวนี้เอาออกนะครับมีจุดตรงนี้นิดหนึ่งเอาออกนะครับแล้วก็ใส่แท็บนะฮะหลังนะครับแล้วก็เรื่องฟอนต์นะครับอันนี้ต้องทำทุกครั้งเลยนะครับก็คือฟอนต์ไทยสารบัญนะครับ
ในสารบัญไซส์16ตัวคอมเพล็กซ์ก็ให้ทำเหมือนกันนะครับนะไซส์16นะมันก็จะเหนื่อยทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับ Enter ไปก่อนปุ๊บได้ละคราวนี้ตัวหัวข้อตัวนี้ต้องชิดกลับเข้ามานะครับเราก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะ Indent แล้วก็ชิดกลับเข้ามาก็ต้องลดต้องเพิ่มตัวเลขนะฮะเพิ่มตัวเลขอยู่ประมาณเดาว่าอยู่สัก 2.7 นะตัวนี้ก็ให้ลดลงมาก็ 2.7 ก็ต้องเป็น 2.9 นะฮะอย่างน้อยไปนะครับก็คลิกขวาทำใหม่ 2.7 เป็น3ส่วนน่าจะ 2.9 ตัวนี้ก็เพิ่มเป็นอีก2หน่วยโอเคตรงนะฮะตอนนี้เราก็ได้หัวข้อย่อยระดับที่4แล้วนะครับ Enter ลงมานะครับวางข้อความปุ๊บ Enter วางปุ๊บนะฮะก็จะได้หัวข้อลงมาเห็นไหมฮะอัตโนมัติแล้วต่อไปครับยังไม่เสร็จนะฮะทำหัวข้อระดับที่5ต่อก็กดลูกศรตัวนี้ออกมาแน่นอนครับเจอปัญหาเดิมคลิกขวานะครับแค่เหมือนเดิมนะครับไปลบจุดหลังหัวข้อออกก่อนนะครับเซตฟอนต์ทำเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็ไปเซตที่อะไรนะไทยสารบัญนะครับฟอนต์ไซส์16นะครับแล้วก็ไทยสารบัญ PSK นะครับหรือใครใช้ไทยสารบัญนิวก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้แล้วต้องใช้ให้เหมือนกันให้ตลอดนะครับตัวนี้เซตเป็น Bright นะครับตัวนี้น่าจะเมื่อกี้ตัวเลขเท่าไหร่จำไม่ได้นะเราเดาไปก่อนตัวนี้ต้องเป็น0นะครับตัวเลขตรงนี้เป็น0นะครับ Add Tag โอเคปึ๊บไปก่อนเสร็จแล้วตัวเลขต้องมากกว่านี้นะครับเมื่อกี้3จุดเท่าไหร่ใช้ไม่ได้นะครับก็ตัวเลขมากกว่า 3.5 เป็นน่าจะประมาณ 4.4 เลยนะครับตัวนี้บวกไป2นะครับเดาเกือบถูกนะฮะเดาเกือบถูกนะครับก็จะเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับนะฮะตอนนี้เพิ่มอีกนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยละนะครับก็ Enter ลงมาก็จะเป็นหัวข้อย่อยตอนนี้เราได้หัวข้อถึงระดับที่5แล้วนะครับถึงหัวข้อระดับที่5แล้วคราวนี้เราก็ต้องทำหัวข้อระดับที่6ต่อไปนะครับอย่างเช่นมีหัวข้อย่อยระดับที่6แน่นอนครับมันก็จะประมาณอย่างนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนครับคราวนี้ตามหลักของบัณฑิตแล้วก็คือมันจะต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นกอไก่ลบทิ้งให้หมดเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ให้เป็นกอไก่นะฮะกดลงมาเป็นกอไก่ก็หลังกอไก่ให้ใส่วงเล็บนะครับนะฮะใส่วงเล็บเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นเลเวลที่5นะครับคราวนี้เรื่องฟอนต์ครับก็ต้องมาเซตเหมือนเดิมนะครับเรื่องฟอนต์นะครับไทยสารบัญนะครับไซส์16นะหัวข้อมันจะได้ตรงกันนะครับตัวนี้ก็ไทยสถาบันไซส์16เช่นเดียวกันต้องเซตทั้ง2ครั้งเสมอนะครับนะใครเซตไม่เหมือนกันตรงนี้นะครับตัวเลขมันจะกระโดดไม่ตรงกันคราวนี้ด้านนี้เป็น0ครับตรงนี้เซตให้เป็นชิดขวานะครับตรงนี้ผมเดานะน่าจะอยู่เกือบ5เลยนะฮะประมาณเกือบ5นะครับส่วนตรงนี้ก็บวกไปอีกประมาณ2นะครับปุ๊บกอไก่พอดีตรงเลยนะครับก็ไก่ปุ๊บขอไก่เห็นไหมฮะมันออโต้อัตโนมัตินะครับถัดจากระดับที่6นะครับถ้ามีย่อยลงมาอีกนะฮะกดตรงนี้ลงมานิดหนึ่งมันขึ้นอย่างนี้อย่าเพิ่งงงนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมครับเราต้องทำเป็นขีดครับกดปุ่ม delete นะฮะใส่ขีดนะครับแล้วก็เรื่องฟอนต์ครับเพราะมันตัวเล็กครับก็ต้องไปเซตฟอนต์ให้เป็นไทยสารบัญนะครับไทยสารบัญนะครับไซส์16นะฮะหรือถ้าใครจะใช้สัญลักษณ์พวกเป็นบูลเลตก็ได้นะครับก็ต้องไปเซตฟอนต์ที่เป็นบูลเลตนะครับก็ไปเซตตรงนี้ได้นะครับ Enter มานะครับคราวนี้ตรงนี้ต้องเป็น0นะครับตัวนี้จัดชิดขวาเช่นเดียวกันตัวนี้เมื่อกี้5นะครับก็ต้องเป็นสัก 5.5 นะครับผมเดานะครับแล้วก็ใส่แท็บเว้นไว้ที่ประมาณ 5.5 ก็บวกเป็น 5.7 นะฮะโอเคน้อยไปนะฮะก็คลิกขวาแล้วแก้ใหม่นะฮะคลิกขวาแล้วแก้ใหม่นิดนึงต้องพิมพ์ข้อความก่อนนะฮะadjust 5.4 นะครับน่าจะ 5.3 แล้วก็ตรงนี้ให้โบยประมาณ2นะครับตรงนะครับต้องเป็นประมาณนี้นะครับเห็นว่าเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะฮะได้เรียบร้อยเป็นหัวข้อย่อยนะ Enter ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อย่อย
enter ลงมาเป็นหัวข้อย่อยเห็นไหมฮะถ้า enter ลงมาแล้วใส่ข้อความอยากจะถอยกลับมานะครับก็กดมันก็จะเป็นจอจานให้อัตโนมัตินะฮะนะฮะถอยกลับมานะครับถ้าถอยเลเวลกลับมาก็เป็น 1.1.2.3.5 นะครับมันก็นับต่อให้เลยนะครับนะฮะนับต่อให้เลยนะครับตัวนี้ก็วิธีการใช้จะเป็นอย่างนี้อ่ะคราวนี้เวลาข้ามบททำยังไงไอ้พวกนี้เวลาใช้งานนะครับก็กดถอยหน้าถอยหลังเอาอย่างนี้นะครับมันก็จะเรียงให้เลยนะครับเรียงหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็แก้ตัวเลขอัตโนมัติทั้งเล่มนะครับทั้งเล่มในแต่ละบทโอเคนะครับคราวนี้เวลาเราจะเริ่มบทใหม่นะครับเริ่มบทใหม่สมมติผมมาตรงนี้เริ่มบทใหม่นะฮะสมมติว่าผม enter ตรงมาตรงนี้ลงมาแล้วก็insert ตรงนี้ให้กลายเป็นบทใหม่นะ insert page layout break นะฮะให้เป็นหน้าใหม่แน่นอนครับตรงนี้เป็นบท2นะผมไป copy ข้อความมาดีกว่า control C นะครับมาที่หน้านี้นะครับ control V นะครับบทที่2นะครับบทที่2แน่นอนครับเราต้อง running ตัวเลขตรงนี้ใหม่นะครับคลิกขวาเลยครับแล้วก็ set number value นะครับแล้วก็มากด continue advance นะครับตัวนี้เริ่มต้นบท2หัวข้อเริ่มต้นที่1 enter ปุ๊บนี่ครับเราได้บท2แล้วนะครับก็ใส่เนื้อหาครับบทที่2เรื่องอะไรความเป็นมาไม่ใช่ละสิวรรณกรรมเรื่องที่1สมมติผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับนะฮะ enter ลงมานะครับก็จะเป็นเรื่องที่2นะฮะโอเคตัวนี้จริงๆมันต้องเป็นตัวหนานะครับแล้วก็สไตล์มันยังไม่นี่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแก้นะครับคราวนี้พอเป็นหัวข้อย่อยทำยังไงดูนะครับกดปุ๊บนี่หัวข้อเห็นไหมฮะมันจะเป็น 2.1 ให้เลยนะครับเป็น 2.1 ให้เลยนะครับ enter ปุ๊บนะฮะ 2.1.2 ให้เลยนะครับนะฮะเห็นไหมฮะ enter ปุ๊บ .3 ให้เลยนะครับ enter ปุ๊บนะแต่ถ้าเกิดตรงนี้เป็นข้อความธรรมดานะครับก็ไปกดสไตล์ให้เป็นข้อความนะฮะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น 2.1 ให้ 2.2 2.3 ให้เห็นไหมฮะอันนี้ก็ผมใส่ข้อความอีกนะครับคราวนี้พอเป็นหัวข้อย่อยนะครับเป็นหัวข้อย่อยลงมาก็กดตรงนี้ครับปั๊บจะเป็นหัวข้อย่อยให้แล้วเห็นไหมฮะหัวข้อย่อยละ enter ปุ๊บเป็นหัวข้อย่อยอยู่นะฮะ enter หัวข้อย่อยอีกนะครับนะฮะหรือต้องการผลักให้เป็นหัวข้อย่อยลงไประดับที่3 5หลักนะครับเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อย่อยเห็นไหมฮะทุกอย่างจะอัตโนมัติทุกอย่างเลยนะครับนะครับแล้วก็ดึงเป็นหัวข้อย่อยเป็นกอไก่นะครับตัวนี้ก็จะขอไขอัตโนมัตินะครับระยะก็ไม่มีเพี้ยนด้วยนะครับนะนี่คือตัวอย่างลองทำให้ดูนะครับว่าถ้าเป็นบทที่3เป็นยังไงนะครับสมมติว่าก็ insert อีกนะฮะ page layout insert break นะครับเป็นบทที่3เราก็ไป copy style ตัวนี้มาก็ได้นะครับ copy ใช้นะตัว paint format ก็ได้ไป paint ลงบทที่3นะฮะตัวทีผมต้อง enter รอไว้สักนิดนึงก่อนนะครับ enter รออ่ะโอเคก็จริงๆไป copy หัวบทที่2มาเพื่อทำเป็นบทที่3ก่อนนะครับก๊อปหัวมาหรือไม่ก๊อปก็ไปใช้สไตล์ที่ทำไว้ล่วงหน้าก่อนนั้นนี้ก็ได้นะครับวางลงไปนะครับตัวนี้เป็นบทที่3นั่นนะครับไปเอาหัวข้อมาครับก็เลือกมาสักหนึ่งอันก็ paint format นะครับเสร็จแล้วก็ปึ๊กเข้าไปรีเซ็ตตัวเลขใหม่ครับ set number นะครับนะ advance เริ่มต้นบทที่3เริ่มต้นหัวข้อที่1นะครับ enter ปุ๊บเรียบร้อยครับคราวนี้ก็เนื้อหาครับenter ปุ๊บนะฮะอย่าเพิ่งตกใจครับกดถอยลงมาส่วนตรงนี้ก็เราก็ไปทำให้เป็นตัวหนาครับเนี่ยฮะเสร็จแล้วแล้วก็เรื่องพารากราฟนะครับเรื่องพารากราฟก็ไปดันเรื่องบรรทัดก่อนหน้านะครับแค่นี้เองนะครับมันก็จะเว้นให้เรียบร้อยละตัวนี้ก็ใส่เนื้อหานะครับใส่เนื้อหาเข้าไป enter ใส่เนื้อหา enter เห็นไหมฮะถ้าตรงไหนที่เป็นข้อความเกริ่นนำก็เป็นข้อความนะก็จะเว้นย่อหน้าให้อัตโนมัติปรับหัวข้ออัตโนมัติทุกอย่างนะครับนะฮะโอเคนะครับจะเห็นว่านี่คือตัวอย่างของการใช้หัวข้ออัตโนมัติแบบข้ามบทซึ่งจะทำให้เราสามารถที่จะ running หัวข้อแบบไม่ต้องมานั่งคอยแก้นะครับ
แก้เวลาที่หัวข้อต่างๆของเราเนี่ยมีการเพิ่มหัวข้อนิดในบทนะครับแต่เราต้องแก้ตั้งแต่หัวข้ออื่นในบทนั้นทุกหน้าทุกอะไรทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการเสียเวลาค่อนข้างมากอันนี้ก็จะเป็นความอัตโนมัติอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วหัวข้อเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับถ้าหัวข้อเหล่านี้เราใช้สไตล์นะครับเราใช้สไตล์ที่เรากำหนดไว้นะครับหัวข้อเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นสารบัญได้อีกด้วยนะครับนะสไตล์เหล่านี้นะครับโอเคนะครับก็เป็นเทคนิคที่อยากฝากให้เอาไปใช้ในการทำเล่มของทุกท่านนะครับ